สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดขนตาปลอมกันนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะขนตาปลอมที่วางขายในท้องตลาดก็มีหลายรูปแบบมากนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นขนตาที่มีความฟูมากนะแกนเขาจะเป็นลักษณะแบบแกนใสๆนะคะแล้วก็จับชอบขนตาแบบนี้อันนี้ก็จะได้ความดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าขนตาจะดูแน่นดูฟูเหมาะกับการออกงานนะคะแบบนี้นะคะเป็นขนตาขนมิ้งนะคะก็จะมีความเบาความฟูเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็แกนจะเป็นแกนเอ็นนะคะนี่นะคะขนจะมีความฟูมากขนตาลักษณะแบบนี้เหมาะกับการติดออกงานนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้ตาของเราเนี่ยโตขึ้นแล้วก็มีขนตาที่หนาแล้วก็เรียงเส้นเป็นของ Nessie Choice นะคะส่วนคู่นี้เป็นขนตาจากร้านไดโซนะคะเป็นของยี่ห้อ Mitch Blooming ซึ่งเป็นยี่ห้อดังทางด้านขนตาของประเทศญี่ปุ่นเลยในไดโซก็นำมาขาย1เบอร์นะคะคือเบอร์10เป็นขนตาที่ทำออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนาะสีน้ำตาลก็จะช่วยทำให้ตาของเราเนี่ยดูหวานแล้วก็ไม่ดุเกินไปแกนของเขาก็จะเป็นแกนเอ็นใสๆเหมือนกันนะคะกลับมาที่คู่นี้แวบหนึ่งนะคะคู่นี้เป็นแกนเอ็นที่มีความหนาแล้วก็มีความเข้มนะไม่ได้เป็นแกนเอ็นใสเหมือนคู่อื่นคู่นี้ของคอสลุกก็เป็นแกนเอ็นทำให้การติดขนตาเนี่ยดูเนียนเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อบอกต่อนะคะจะจับช่อแล้วก็เป็นแกนเอ็นใสๆนะคะอันนี้คือเบอร์วัย006อันนี้ชอบมากเลยนะติดแล้วเป็นธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้ก็คือจะยาวขึ้นมาหน่อยจะมีความเป็นธรรมชาติเหมือนกันสามารถติดในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ดูเวอร์เกินไปไปดูวิธีติดขนตาปลอมกันเลยค่ะอันดับแรกของการติดขนตาปลอมนะคะเราควรจะเตรียมพร้อมด้วยการดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะให้ตัวขนตาจริงของเรานะคะช่วยยกให้ขนตาปลอมเนี่ยงอนแล้วก็เด้งขึ้นได้ทั้งวันค่ะจากนั้นนำขนตาปลอมที่เราจะใช้นะคะมาทากับขนาดของดวงตาเรานะคะว่าจะต้องตัดส่วนเกินออกขนาดเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็ตัดส่วนเกินที่ยาวกว่าตาจริงเราออกไปค่ะในการทากาวนะคะให้เราทาบางๆบริเวณคนขนตาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เน้นในจุดที่หัวและหางนะคะโดยจะใช้กาวในปริมาณที่เยอะขึ้นกว่านิดนึงนะคะเพื่อให้ไม่หลุดง่ายนะคะเพราะส่วนใหญ่ปัญหาของการหลุดง่ายคือบริเวณหัวตาแล้วก็หางตาใครถนัดมือก็ใช้มือได้เลยนะคะแต่แนะนำว่ามือใหม่นะคะอุปกรณ์อย่างครีมแบบนี้นะคะมาช่วยในการหนีบเพื่อให้ง่ายในการจับมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มต้นโดยการวางขนตาปลอมไว้บริเวณกึ่งกลางดวงตานะคะแล้วค่อยๆจัดตำแหน่งบริเวณหัวและหางตาให้พอดีนะคะจากนั้นก็ใช้ครีมเนี่ยนะคะค่อยๆดันให้ชิดกับแนวขนตาเรามากที่สุดค่ะแล้วก็จับองศาความตั้งความเรียงเส้นของขนตาค่อยๆจับนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ค่อยๆจัดให้ได้มุมได้องศาที่เราต้องการเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับการติดขนตาปลอมไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่พอติดขนตาปลอมแล้วเราจะเห็นความแตกต่างว่าข้างที่ติดกับข้างที่ไม่ติดนี่คือต่างกันมากๆเลยทีเดียววิธีการรักษาขนตาปลอมให้ใช้ได้นานที่สุดนะคะคือหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยให้เราดึงกาวที่เกาะอยู่บริเวณแนวขนตาออกให้หมดนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หลีกเลี่ยงการปัดมาสคาร่าให้โดนขนตาปลอมนะคะเพื่อยืดอายุการใช้ขนตาปลอมของเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะในการติดขนตาปลอมครั้งแรกก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราหมั่นฝึกบ่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นค่ะค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังฝึกฝนการติดขนตาปลอมอยู่นะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ